ี่แจ้งกับการมารับหน้าที่เมนเทอร์ครั้งนี้จริงๆก็พยายามจะไม่กดดันนะคะตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าแอบเครียดเหมือนกันเพราะว่าทํามาแล้วหลายซีซั่นหลายคนก็เจอว่าคาดหวังอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแล้วก็จะทําเต็มที่ในแบบของเราเพราะแต่ละคนก็เมนเทอร์แต่ละคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็พยายามคิดว่าเป็นตัวของเราดีที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นตัวของเราเราก็น่าจะผลักดันหรือว่าขับความสามารถของเราออกมาที่จะพาแบบน้องๆไปถึงรอบลึกๆได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็น the first man ไปใช่เป็น the final walk แต่ว่าซีซั่นนี้มันเป็นของผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นผู้หญิงเราจะสามารถแนะนำอะไรยังไงน้องได้บ้างไม่จ๊ะจริงๆก็ตอนแรกก็เหมือนกังวลเหมือนกันว่าเราทำ the first man หรอแต่พอมาคิดในใจพอบางทีเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเรามองเราก็จะเห็นเสน่ห์ของน้องๆแต่ละคนออกมาแบบว่าเวลามันจะละเอียดอ่อนกว่าที่ผู้ชายมองผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องทั่วไปพื้นฐานเหมือนกับว่าการบิ้วอารมณ์ทางการแสดงออกหรืออินเนอร์อันเนี้ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อ่ะก็คือทำเต็มที่เพราะฉันเชื่อว่าแบบทุกอย่างมันมาจากอินเนอร์อย่างที่เสื้อออกมาก็ดอกเออแรงไหมล่ะพี่อาร์ตไม่กลัวพี่อาร์ตโดนวิจารณ์เลยค่ะทำแรงก็หล่อมันแรงก็ดอกไม้อ่ะมันแรงวะก็ดอกไม้อ่ะคะดอกไม้คุณเขาเป็นดอกไม้เยอะแต่ว่าเรามั่นใจแล้วว่าฝีปากเราคือสู้กับเมนเทอร์ทุกคนได้หมดเลยอุ้ยก็ไม่ได้พูดอะไรหยาบคายเลยนะคะแบบการจิกกัดการแบบว่าอะไรอย่างนี้มันต้องมีประโยชน์วลีก็รู้สึกว่ามันก็คืองานอ่ะแล้วก็แบบว่าทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวเล็กที่ตายสู้ตายสู้ตายค่ะแต่ยานไม่ตกนะคะตอนแรกที่เขาติดต่อมาก็ถามเหมือนกันว่าเราเคยเห็นแบบหลายซีซั่นแล้วเขาไม่ตอบเป็นจริงไหมพี่ตอนเขาบอกไม่ค่ะแต่โชคดีที่แบบเมนเทอร์เราน่ารักพอเสร็จแคมเปญอะไรก็มาคุยกันใช่ก็เลยไม่มีตบก็เลยไม่ได้กังวลอะไรในแง่ลบยังไงบ้างเพราะต้องมีคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ชอบไม่เหมาะไม่อะไรเงี้ยเราเตรียมใจขนาดไหนจริงๆแล้วไอ้เรื่องคอมเมนต์นี่ก็คือพยายามไม่เก็บมาคิดมากเพราะว่าเคยโดนมาตั้งแต่แบบตอนจากเล่นดีแล้วก็อยู่พลิกไปเล่นร้ายอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบ็กก็ค่อนข้างมาแรงถึงขนาดแบบว่าเอาเท้าแบบแนบกับหน้าเราในทีวีแล้วถ่ายรูปแล้วแท็กเรามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแปลว่าเขาสนใจงานเราเพราะเขาอินกับงานที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่านี้มีด่าเข้ามาเขาอาจจะแบบอินหรือว่าให้ความสนใจดีกว่าแบบว่าเขาปล่อยผ่านเพราะว่ายุคนี้ก็มีหลายช่องทางให้รับชมใช่ก็ยังไงก็ด่าได้ค่ะด่าเข้ามาเลยแต่ว่าอย่าลืมเชียร์ทีมจักรจันทร์ด้วยนะคะปิดคอมเมนต์ไหมคะพี่จันทร์ช่วงออกอากาศไม่ปิดคอมเมนต์สามารถเปิดอิสระเลยใช่แต่อย่าด่าถึงบุพการีพออะไรอย่างนี้แต่ก็แต่ตัวเรามันเซ็กซี่จริงก็อยากให้คนอื่นเห็นเราแบบในลุคหลากหลายแค่นั้นเองค่ะใช่เพราะปกติในละครถามว่าเซ็กซี่กว่านี้ไหมเซ็กซี่กว่านี้นะคือแบบเป็นแบบผ้าแถบเกาะอกอันนี้ก็เรียบร้อยจะตายนะคะมันเซ็กซี่ตรงไหนอะคะเสื้อแขนยาวสบายใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะแบบสวยขึ้นนะคะมีแบบความรักบ้างยังถามจังแฟนไหมถามแฟนไหมคะพี่จันงานพี่จันคุยกันอยู่ทำงานทุกวันค่ะยังคุยอยู่แล้วคุยอยู่ก็ยังคุยดีปกติไม่เปลี่ยนแปลงคนเดิมหรอกพี่คนเดิมค่ะนานเท่าไหร่แล้วคะคนนี้พักหนึ่งแล้วปีกว่าแล้วค่ะแฮปปี้ดีกับที่คุยมาก็ไม่รีบร้อนค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวบอกแน่นอนตอนนี้เดอะเฟสก่อนเนาะฝากเมนเทอร์ทีมจักรจันด้วยนะคะเดอะเฟสผ่านไปแล้วมาที่เรื่องของใครค่ะว่าในรายการมีแต่ผู้ชายล่ำๆเลยชอบมากเลยเนี่ยเขาชอบหรือเราชอบเราชอบเขาต้องมาเข้ากับพี่กองอะไรพี่จันไม่ค่ะไม่ก็คือมันเป็นการทำงานอะไรเงี้ยให้เกียรติการโตๆกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องมีบอกไหมเพราะว่าในรายการต้องเซ็กซี่ต้องแบบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เซ็กซี่มากนะคะมันก็แบบว่าปกติเพราะเหมือนในละครมันก็จะอันนี้ในรายการก็คือเป็นเมนเทอร์เฉยๆไม่ได้มีเล่นเลิฟซงเลิฟซีหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็แบบไม่ได้บอกอะไรมากเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการทำงานของเราจริงๆถ้ามีอย่างนี้เราก็จะได้แบบรู้ด้วยว่าเขาเรียกว่าอะไรอะว่าเขารับในงานของเราได้ไหมอะไรได้ไหมแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรในการพิสูจน์ใจเลยวัดใจเราเองด้วยเราจะวัดใจก่อนนี้ถือว่าลูกพินดีมากจันไม่เคยพูดเรื่องความรักเลยเป็นครั้งแรกที่บอกว่ามีคนคุยต้องไม่ได้โกหกไงอย่างที่เคยบอกว่าถ้ามีอะไรก็คือแบบจะบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาก็คือยังไม่มีจริงๆแต่แค่ยังไม่เปิดตัวเท่านั้นใช่คือไม่ได้เปิดตัวเพราะไม่ได้อยากจะปิดอะไรเพียงแต่จันแค่อยากให้มันแบบเป็นไปตามธรรมชาติไม่กดดันกันด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการอะไรเงี้ยเวลาถ้าแบบมีข่าวมีอะไรออกไปเขาก็อาจจะ
วางตัวไม่ถูกเราก็อยากให้แบบคบกันศึกษาในแบบที่เราเป็นน่ะค่อยๆศึกษากันไปเรียนรู้กันไปว่าเขาจะรับงานของเราได้มั้ยเราจะรับงานของเขาได้มั้ยอะไรเงี้ยพี่จันทร์ผมไปเจอได้ยังไงก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าชวนเราก็เปิดตัวมั้ยฮะพี่จันทร์ฮะก็อย่างที่บอกไม่ได้ปิดนะเวลาไปเดินไหนมาไหนก็คือใช้ชีวิตปกติให้เห็นอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวถ้าชัวร์เดี๋ยวบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจะได้มีรูปดีๆไปลงไม่ใช่ห่วงค่ะแต่อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเฟสเมนไทยแลนด์ซีซั่น3ทีมจะประกาศนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะกด32นะคะวันที่5นี้เป็นไฮโซหรือว่าเป็นคนนอกวงการธรรมดาพี่จันเดี๋ยวรอถึงเวลาเดี๋ยวรู้เองอีกนานมั้ยคะพี่จันค่ะกว่าถึงเวลานั้นพี่ก็ตอบไม่ได้ไงเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยอนาคตแบบจะเป็นยังไงแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะแต่เขามาเติมเต็มเราไหมคะคนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพื่อนกันน่ะคบกันแล้วมันก็ต้องแบบมีสิ่งที่ดีๆเนาะถ้าไม่ดีก็คงไม่ใช่อ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะ The Face นะคะเอาละครก็มีค่ะสางนางพลายนะคะทางช่อง8ติดตามด้วยนะคะแล้วก็เรื่องใหม่เรือนสายสวัสดิ์นะคะ